ทีนี้ไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวแล้วก็ผลงานของทีมแบดมินตันทีมมหาวิทยาลัยไทยนะคะในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนติดตามรายงานได้จากคุณเจษดาเถื่อนเฉยขออภัยค่ะเถื่อนเฉยค่ะนักแบดมินตันทีมมหาวิทยาลัยไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครองเจ้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่21ที่ประเทศอินโดนีเซียโดยคว้าไปได้5เหรียญทองจาก7ประเภทที่มีการชิงชัยกีฬาแบดมินตันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่21ที่เมืองมาลังประเทศอินโดนีเซียมีการชิงชัยกันทั้งหมด7เหรียญทองจากประเภททีม2เหรียญแบ่งเป็นทีมชายและทีมหญิงประเภทบุคคลอีก5เหรียญประกอบไปด้วยชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมซึ่งทุกประเภทแข่งขันเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยทีมขนกายไทยที่เต็มไปด้วยนักกีฬามากฝีมือดีกรีแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชต้นปริญญาวัฒน์ทองน่วมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกวาดไปทั้งหมด5เหรียญทองได้แก่ทีมชายทีมหญิงชายเดี่ยวณัฐกรผู้ศรีหญิงเดี่ยวพรพิชชาเชยกีวงและหญิงคู่อาทิตยาโปวานนท์กับพิชมนพัชระพิสุทธิ์ศิลป์ซึ่งก่อนมาอินโดนีเซียทีมแบดมินตันตั้งเป้าเพียง3เหรียญทองเท่านั้นเนื่องจากเป็นการแข่งขันในบ้านของชาติมหาอำนาจด้านแบดมินตันอีกชาติหนึ่งก็ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ถือว่าทีมแบดมินตันไทยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนมานะครับซึ่งเราได้เหรียญ2เหรียญทองจากประเภททีมชายและประเภททีมหญิงก่อนนะครับแล้วก็อีก3เหรียญทองจากประเภทบุคคลนะครับประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวแล้วก็ประเภทหญิงคู่นะครับที่เราตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ก่อนมาว่าเราจะทำให้ได้ครับครับผมเบื้องต้นตอนก่อนมาตั้งเป้าหมายหลักๆไว้ประมาณ3เหรียญทองครับแต่ว่ารอบนี้ถือว่าเราประสบความสำเร็จเกินคาดที่เราสามารถคว้าเพิ่มได้ครับผมครับผลงานที่ทางทีมแบดมินตันชื่นชมเป็นพิเศษคือเหรียญทองจากชายเดี่ยวกายณัฐกรผู้ศรีซึ่งปัจจุบันรั้งมือ267ของโลกซึ่งสามารถเอาชนะหุยเจ้าเฮืองมือ303ของโลกจากมาเลเซียได้แบบขาดลอยทั้งที่ทั้ง2คนอันดับโลกใกล้เคียงกันมากเหรียญที่เซอร์ไพรส์อาจจะเป็นเรื่องชายเดี่ยวครับชายเดี่ยวซึ่งนักกีฬาที่ลงกันทำการแข่งขันครั้งนี้ก็จากเจ้าภาพก็เป็นคู่แข่งที่แข็งพอสมควรครับแต่ว่านักกีฬาจากของไทยเราก็สามารถล้มเจ้าภาพได้ครับครับผมก็จากการแข่งขันครั้งนี้นะครับน้องทุกคนก็จะได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ในการแข่งขันจากที่เราเจอเจ้าภาพในหลายๆรอบนะครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มประเภททีมหรือบุคคลก็ตามนะครับซึ่งจะมีผลเรื่องของความกดดันของเจ้าภาพทั้งกรรมการเรื่องทั้งกองเชียร์ของเจ้าภาพนะครับที่เราไม่สามารถคอนโทรลต่างๆได้นะครับเราก็จะต้องเล่นตามเกมของเราซึ่งเราก็จะต้องมีสมาธิแล้วก็ความมุ่งมั่นพอสมควรครับที่จะผ่านแล้วก็เอาเหรียญมาให้ได้ครับครับผมรุ่นนี้ก็สามารถต่อยอดนะครับเพราะน้องๆส่วนใหญ่ก็เพิ่งเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยกันครับซึ่งจะในอนาคตก็จะเป็นกำลังหลักของประเทศไทยต่อไปครับครับผมสรุปผลงานกีฬาแบดมินตันไทยครองเจ้าเหรียญทองได้มาทั้งหมด5เหรียญทอง4เหรียญทองแดงปิดฉากกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่21ที่ประเทศอินโดนีเซียได้สมบูรณ์แบบหลังจากนี้นักตบลูกขนไก่ไทยแต่ละคนก็จะกลับไปทำหน้าที่เพื่อตัวเองในการลงเล่นทัวร์นาเมนต์อาชีพทั้งในและต่างประเทศต่อไปสกลการบุตรถ่ายภาพเจษฎาเฉยรายงานจากประเทศอินโดนีเซีย